และนี่คือรายการค้นหาไอดอลที่ได้รับความนิยมสูงสุดในญี่ปุ่นหญิงสาว 5,000 คนจากทั่วประเทศสู่สมาชิกชั่วคราวทั้ง7คนและการต่อสู้ของพวกเธอก็เริ่มขึ้นนับจากนี้ Last Idol โปรเจกต์เฟ้นหาสุดยอดกลุ่มนักร้องวงไอดอลด้วยการออดิชั่นผ่านรายการทีวีในทุกสัปดาห์1ในสมาชิกชั่วคราว7คนจะต้องประลองกับผู้ท้าชิง1คนหากสมาชิกชั่วคราวเป็นฝ่ายชนะก็จะยังได้อยู่ในตำแหน่งเดิมต่อไปแต่ถ้าผู้ท้าชิงเป็นฝ่ายชนะจะได้เข้ามาแทนตำแหน่งของสมาชิกคนเดิมนั่นเท่ากับว่าหากพลาดเพียงครั้งเดียวคุณต้องเสียตำแหน่งให้กับผู้ชนะตลอดไปทุกหยดน้ำตาทุกความล้มเหลวทุกความผิดหวังจะคอยก่อความแข็งแกร่งให้กับสมาชิกที่สามารถยืนหยัดการต่อสู้เพื่อสิ่งที่ใฝ่ฝันไม่มีความพยายามครั้งใดที่ไร้ค่า Last Idol